ำหรับเรื่องราวของหนุ่มวินเมธวินล่าสุดเอาจริงสร้างเสียงฮือฮามากเลยเมื่อวานนี้หลังจากที่ว่าทางจีเอ็มทีวีเนี่ยเขาได้ปล่อยซีรีส์ที่รีเมคมาจากเกาหลีซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงดังมากจริงๆในเกาหลีสำหรับเรื่อง Moon Lover สู่ในภาพยนตร์ซีรีส์ไทยในชื่อเรื่องว่า Scarlet Heart Thailand ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นย้อนยุคย้อนอดีตเป็นนางเอกที่แบบย้อนไปอยู่ในอดีตแล้วก็พบกับเหล่าองค์ชายสุดหล่อรายล้อมอย่างมากมายและล่าสุดเมื่อวานเขาก็มีการเปิดตัวนักแสดงนี่แหละเอาแต่ละคนมีร้องว้าวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอ่ะตัวพี่วินเมธวินรวมถึงตูต้นตะวันด้วยใช่ๆค่ะแต่อีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องนี้ที่หลายคนต่างจับตามองสำหรับเรื่องราวของคู่จิ้นพี่วินก็คือพี่ใบวชิรวิทย์ซึ่งล่าสุดเขามีการเปิดตัวแฟนสาวเป็นครั้งแรกนักข่าวเขาไปเจอพี่วินเขาก็เลยมีการสอบถามทั้งพี่วินว่าเออเป็นยังไงบ้างทราบเรื่องนี้หรือยังทางวินเมธวินเขาก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ไปฟังเสียงกันค่ะจริงก็เขามีความสุขผมก็มีความสุขผมก็ยินดีกับเขาด้วยครับผมก็ดีใจกับเขาครับจริงๆเราไม่ได้คือตั้งแต่ที่เหมือนเขาไม่ได้อยู่ในค่ายครับก็เหมือนแบบแยกไม่ได้ค่อยได้เจอกันเลยน้อยมากๆผมบินบ่อยด้วยผมทำงานเยอะมากๆต่างไปต่างประเทศเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ๆรู้จักครับรู้จักเพราะว่าถ่ายซีรีส์ด้วยกันใช่ตั้งนานแล้วก็แค่เห็นรู้สึกว่าเออเขามีความสุขแล้วก็ดีใจกับเขาเท่านั้นเลยก็คือถ้าเกิดว่าพี่มีความสุขเราก็ดีใจนะฮะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้ถึงแบบไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนคือจริงๆแล้วทั้งสองคนนี้คือตั้งแต่หลังจากที่หนุ่มไบเนี่ยได้ออกมาเปิดค่ายของตัวเองนะฮะออกมาดูแลตัวเองเนี่ยคือทั้งสองคนก็คือต่างคนต่างทำงานไงเอาจริงนะทั้งสองหนุ่มอะเขาก็มีงานมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องดูแลเอาจริงมันนอกจากงานในประเทศไทยแล้วมันก็มีงานในระดับโกลเด้นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของแฟชั่นเอ่ยทางพี่วินเขาก็ต้องไปส่วนพราด้าส่วนทางพี่ไบเขาก็มีส่วนของเขาเหมือนกันแล้วนอกจากโหหลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตไบวินแล้วทางไบอะเขาก็มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาด้วยเอาจริงก็ติดตามให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะแต่ละคนคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มีการโพสต์ภาพต่างๆมาหนุ่มวินมีการกดหัวใจด้วยเออก็แสดงความดีกับพี่นั่นแหละเออนะฮะก็เป็นคู่ที่น่ารักอีกหนึ่งคู่ครับผมแต่ก็ปีนี้เนี่ยเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะมีผลงานต่างๆให้เห็นกันมาเยอะเลยทีเดียว